สวัสดีนะักศึกษาที่น่ารักทุกคนอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเก่งข้อสอบปลายภาคกันต่อไปแล้วก็ถึงคิวของหัวข้อ thermodynamics ก็คือ thermodynamics นั่นเองโจทย์ข้อนี้น่าจะคุ้นเคยกันแล้วเพราะว่าพวกเราได้ทดลองทำโจทย์ข้อนี้ดัดแปลงมาจากข้อสอบปลายภาคปีพศ2562ตัวที่พวกเราทำเนี่ยคำตอบ อาจจะไม่ตรงกับที่ผมทำตอนนี้นะเพราะว่าผมได้เปลี่ยนตัวเลขไปบางตัวตัวเลขที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะทำให้เราได้ค่าสมมูลความร้อนหรือว่าอุณหภูมิสุดท้ายของระบบเนี่ยมีค่าใกล้กับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นเนาะเรามาเริ่มต้นกันเลยโจทย์ข้อนี้บอกว่ามีกระป๋องแค,คลอรีมิเตอร์100กรัม มีความจุความร้อนเท่านี้ภายในบรรจุน้ำ300กร,รัมที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสอันนี้นะักศึกษาต้องรู้เองนะครับว่าทั้งกระป๋องแคลลอรีมิเตอร์และก็น้ำเนี่ยมันเข้าสู่สมดุลความร้อนกันนั่นหมายความว่าถ้าน้ำ25องศาเซลเซียสกระป๋องแคลอรีมิเตอร์ก็ต้อง25องศาเซลเซียสด,ด้วยต่อมาเติมน้ำ50กร,รัมลงไป น้ำแข็งนะครับมีแข็งด้วยอุณหภูมิศูน0องศาเซลเซียสจทย์ให้เราหาอุณหภูมิสุดท้ายของระบบโอเคถามว่าเราจะเริ่มต้นยังไงกันดีสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาในข้อนี้อันดับแรกเลยพวกเราต้องลิสต์ออกมาก่อนครับว่ามันมีวัตถุอะไรบ้างในระบบอันแรกก็คืออะไรครับแคล o อรี่บานไม่ใช่แคลอรีบาบา่มิเตอร์นะครับ นะครับอันที่2มีน้ำ water นะครับแล้วก็เติมน้ําแข็งลงไปเมื่อลีสออกมาแล้วมี3ตัวต่อไปมีมวลเท่าไหร่แต่ละอันอ,อันแรก100กรัมเติมน้ําลงไป300กรัมเติมน้ําแข็งลงไป50กรัม ต่อไปอุณหภูมิเริ่มต้นของแต่ละอันครับแคลอรีมิเตอร์เนี่ยสัมผัสอยู่กับน้ำที่25องศาเซลเซียส2ตัวนี้ครับมันเข้าสู่สมดุลซึ่งกันและกันแล้วอันนี้เราต้องทราบเองแม้โจทย์จะบอกมาว่าเฉพาะอุณหภูมิของน้ำ25องศาเซลเซียสต่อไปน้ำแข็งที่0องศาเซลเซียส ทั้งหมดนี้จะต้องเข้าสู่สมดุลความร้อนที่ไฟ n a ลอุณหภูมิสุดท้ายซึ่งตรงกับเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้โจทย์ถามและก็ข้อมูลอื่นๆที่เราควรจะรู้เช่นอะไรบ้างค่าความจุความร้อนของแคลอรีมิเตอร์อันนี้โจทย์กำหนดให้มาคือ0.0092 ในแบบฝึกหัดรู้สึกว่าจะเป็น900ซึ่งมันเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยปรับใหม่และก็ค่าความจุความร้อนของน้ำคือ1 0 c แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนะักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับว่าค่าความจุความร้อนที่ให้มาเนี่ยมันก็ต้องดูหน่วยด้วยเนาะถ้าโจทย์ให้หน่วยอะไรมาก็ ลองพิจารณาดูว่าจะเปลี่ยนหน่วยไหมหรือว่าจะใช้หน่วยนั้นเลยนะครับนอกจากข้อมูลของค่าความจุความร้อนแล้วโจทย์ใจดีอีกครับยังกำหนดค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวมาให้อันนี้ก็ใช้หน่วยแคลอ r รีต่อกรัมประมาณ80เนาะโอเคสเต็ปที่1ผ่านไปเมื่อเราลิสต์ว่ามีวัตถุอะไรบ้างในระบบแล้วก็มีข้อมูลอะไรบ้างของวัตถุแต่ละชนิดเรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมก็อยากให้พวกเราวัดกราฟครับวัดกราฟการเขียนกราฟจะทําให้เราเห็นภาพยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันผมลากเส้นแกน Y ขึ้นมาแกนนี้จะบอกอุณหภูมิอ่ะแล้วผมก็ลากเส้นตัดในแนวแกนนอนขึ้นมา1เส้นอันนี้ผมจะกำหนดให้อุณหภูมิเป็น0องศาเซลเซียสซึ่งอะไรอยู่ครับตรงนี้ คือไอซ์น้ำแข็งอยู่ส่วนด้านบนเส้นนี้จะเป็นเส้นของ c a ล o อรี e มิเตอร์มเตอร์ TER นะครับและก็น้ำอยู่ด้วยกันที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสทีนี้โจทย์ให้เราหาอุณหภูมิสุดท้ายก็คือมันเข้าสู่สมดุลความร้อน อันนี้คือเส้น T ไฟแนลของเราเราไม่รู้หรอกครับว่ามันอุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ค่อยมาหากันเมื่อลากเส้น3เส้นบอกอุณหภูมิ3าตำแหน่งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูว่า,าวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเข้าสู่สมดุลความร้อนมันมีการเปลี่ยนสถานะไหมหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะอุณหภูมิอย่างเดียวหรือว่าเปลี่ยนทั้งสถานะและก็อุณหภูมิ เรามาดูที่น้ำแข็งก่อนการที่น้ำแข็งจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำได้อันดับแรกเลยมันก็ต้องเปลี่ยนสถานะก่อนถูกไหมครับจาก ice ส,สมมติว่าจุดนี้เป็นจุด ice มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นของเหลวก็คือ water โดยที่อุณหภูมิยังคงเท่าเดิมก็คือ 0องศาเซลเซียสณนะจุดนี้ณนะจุดนี้ก็จะมี Q เกิดขึ้นจะต้องให้ความร้อนเข้าไปเพื่อทำให้น้ำแข็งนี้หลอมเหลว Q นี้ผมให้เป็น Q 1แล้วกัน Q 1นี้เราสามารถคำนวณได้จากสูตร Q เท่ากับ m m ของอะไรครับ m ของไอแล้วก็คูณกับ Lf ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวเมื่อ เป็นน้ำและอุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นจนเข้าสู่สมดุลความร้อนอันนี้ก็ต้องใช้พลังงานเช่นเดียวกันก็ต้องให้พลังงานเข้าไปอันนี้ผมให้เป็น Q2 เราจะเห็นว่าจากจุดนี้นะครับมาจุดนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดังนั้นสูตรที่เราใช้ในการคำนวณก็คือ m M ของอะไรครับ M ของน้ำา C ของน้ำแล้วก็คูณกับเดลต้า t e เดลต้า t นี้แบบว่าย้ำทุกครั้งนะครับว่ามันคือ T Final ลบกับ T เริ่มต้นนะครับหรือว่า T 2ลบ T 1ซึ่งในรูปครับ T Final ของเราคืออะไรครับคือ T F T เริ่มต้นก็คือ0แบบนี้นะครับ เดลต้าทเราจะเอาอุณหภูมิสุดท้ายลบกับอุณหภูมิเริ่มต้นเสมอเส้นทางการแปรรูปของน้ำแข็งนะครับจากน้ำแข็งกลายไปเป็นน้ำแล้วก็กลายไปเป็นน้ำที่อุณหภูมิสมดุลเสร็จสิ้นแล้วฮะจบไปต่อไปเรามาดูที่ calorimeter นะครับตัวนี้ถามว่า จาก25องศาลงมาเข้าสู่สมดุลเนี่ยมันหลอมเหลวไหม <c oughs> ไม่นะครับแคลลอรีมิเตอร์ก็แค่ลดอุณหภูมิลงมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งการลดอุณหภูมิลงมาก็นี่มันเข้าสู่สมดุลจุดเดียวกันนะครับมันก็ต้องใช้ความร้อนไหมไม่แต่ว่ามันต้องคายความร้อนนะครับออกมาอันนี้ผมให้เป็น Q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  อะไรละ1 2 3 Q 3 มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูตรที่เราใช้ในการคำนวณก็คือ MC delta T แต่ว่า m ของอะไรครับต้องเป็นมวลของ c อ l o r i m e t e r แล้วก็เป็นค่าความจุความร้อนของ c อ l o r i m e t e r ด้วยอ่ะเส้นนี้25องศา,ศาเซลเซียสหมดย่างยังไม่หมดครับยังเหลือน้ำอยู่นะครับน้ำเนี้ยก็ต้องลดตัวเองลงมานะครับ <c oughs> ลดตัวเองลงมาใช้คำศัพท์ได้แบบว่า ยิงพยองพองคนมากนะครับที่จริงขีดเส้นแบบนี้มันจะทับกันเนาะ,ะก็เลยอขีดให้เห็นแบบนี้แล้วกันอันนี้คือก็ต้องมีความร้อนด้วยเนาะความร้อนที่ลดตัวเองลงมาให้เป็น Qc มีการเปลี่ยนแปลงอุณหนภูมิก็จะเป็น MC d e l t เดเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็น M ของอะไรครับ M ของน้ำา C ของน้ำแล้วก็คูณกับ Delta T โอเคตอนนี้เราก็เห็นว่าจุดจบนะจุดจบในที่นี้ก็คือจุดที่อุณหภูมิของวัตถุทั้ง3าอันเนี่ยมาเข้าสู่สมดุลความร้อนจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการหาค่าของแต่ละ q q 1ถึง q c นะครับโอเค q 1ก่อนแล้วกันเนาะ Q1 ของผมสูตรมันก็คือ M I L F มาดูที่มวลของน้ำแข็งคือ50กรัมความร้อนแฝงของการหลอมเหลวก็คือ80แคลอรี่ต่อกรัม8540ครับมี0ูนย์สตัวกลายเป็น4000หน่วยที่ได้เป็นแคลอรี่นะครับเพราะว่ากรัม ตัดกันไปต่อไป Q2 Q2 ก็คือ m น้ำ c ของน้ำแล้วก็คูณกับเดลต้า c นะครับมวลของน้ำที่โจทย์ให้มาคือเลื่อนกลับไปดูก่อนลืมแล้วนะครับ300กรัม ค่าความจุความร้อนของน้ำอันนี้จำง่ายไหมจำง่ายดีก็คือ1แคลอรี่นะครับต่อกรัมคูณกับองศาเซลเซียสเดลต้าที T, อุณหภูมิสุดท้ายก็คือเทียบสีแดงลบกับอุณหภูมิตั้งต้นศูนย์องศาเซลเซียสเนาะคูณเข้าไปเลยก็ได้ครับจะได้เสร็จ อันนี้ได้เป็นสามร้อยทีเอฟส่วนด้านหลังเป็นศูนย์อ่าต่อไปคิวสามครับคิวสามคิวสามของผมก็คือ MCCC Delta t เดลต้านะครับดูจากด้านบนเนาะมวลของแคลอริมิเตอร์เท่าไหร่ จำไม่ได้อีกแล้ว100กรัมนะครับ100กรัมค้าความจุความร้อน0.0092เวลาทำข้อสอบพยายามเขียนหน่วยด้วยมันอาจจะช้าแต่ว่ามันจะทําให้เราได้คิดว่า <c oughs> หน่วยถูกหรือหน่วยผิดนะครับคําตอบมันสอดคล้องกับหน่วยไหมเดลต้าทก็คืออุณหภูมิสุดท้ายอุณหภูมิสุดท้ายก็คือ tf ทีไฟนอลลบกับอุณหภูมิเริ่มต้นคือเท่าไหร่ครับ25องศาเซลเซียสโอเคอันนี้เราก็คูณเข้าไปซะให้มันเสร็จเนาะจะได้ไม่ค้างคาใจกันอีกต่อไปอันนี้เป็น0.92 Tf ะคูณเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านหลังเนี่ย 0.92คูณกับ25ก็เป็น23 Q1, Q2, Q3 ต่อไปไปที่ Q4 Q4 กลับมาดูสิ Q4 ของน้ำนะครับ mc Delta, t เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นมวลของน้ำแล้วก็เป็นค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ น้ำของเรามีกี่กรัมที่เติมลงไปนะครับ300กรัมหนึ่งแคลอรี่กรัมองศาเซลเซียสเดลต้าที Delta T. จากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับอุณ,ณหภูมิสุดท้ายก็คือ tf ลบอุณ,ณหภูมิเริ่มต้นก็คือ25องศาเซลเซียสคูณเข้าไป ก็ได้เป็น300 tf ลบกับ300คูณ25 2 3 3เป็น75 7500ทําเทำเหมือนคูณเก่งแต่ที่จริงมีสคริปต์เขียนไว้แล้วนะครับแต่ก็ผิดอยู่ดีโอเคนะครับเมื่อเราได้คิวทั้ง4ตัวเสร็จแล้วนะครับเงื่อนไขต่อไปในการ หาคำตอบนะครับ Q ทุกตัวเนี่ยเมื่อมันรวมกันแล้วเนี่ยที่เราบอกว่ามันเข้าสู่สมดุลความร้อนก็คือ Q 1บวก Q 2บวก Q 3บวก Q 4จะต้องมีค่าเท่ากับ0เนาะโอเคงั้นก็บวกเลยเนาะตืด Q 1 4,000บวก Q 2 300 tf บวก q3 0.92 tf ลบ23บวกกับ qc 300 tf ลบ7500ทั้งหมดนี้จะต้องเท่ากับ0นะครับ อะวิธีการก็คือตัวไหนมี TF ก็เอาบวกกันนะครับถ้ามันเป็นลบก็ลบนะครับอันนี้ผมได้ออกมามีค่าเท่ากับ350.92ผิดตัวไหนครับเนี่ยทำไมมัน เดี๋ยวนะน้ำ50กรัมไว้ข้างบนน้ำ300ไอห้50อ่าผิดตรงนี้นะคะับทำผิดก็ดีนะพวกเราจะได้เห็น <c ười> คือ Q2 ขอ,องเราเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งเนาะมวลเริ่มต้นของน้ำแข็งก็คือ50กรัมเมื่อมันกลายไปเป็นน้ำก็ยังคงมีค่า 50กรัมอยู่นะครับตรงนี้จาก300ผมอาจจะดูผิดเนาะก็ลบออกผิดเป็นกูเอ้ยผิดเป็นครู50กรัมนะครับใส่ไปอันนี้ก็จะได้50กรัมเนาะฉะนั้น Q 2ก็คือ50 T F นะครับโอเค น่าจะไม่ผิดแล้วนะครับอ่ะรวมกันได้ออกมาเป็น350ร้อยหจุดเก้าทีคืออุณหภูมิที่มันเข้าสู่สมดุลส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็รวมกันซึ่งรวมกันแล้วได้ค่าเท่ากับลบ 3523ทั้งหมดนี้คือเท่ากับ0เนาะทีนี้เราก็หาค่า tf ออกมา tf ที่ได้ก็คือเอา3523ตั้งแล้วก็หารด้วย350.92ซึ่งผมกดเครื่องคิดเลขแล้วได้คำตอบออกมาประมาณ10.1องศาเซลเซียสนะครับ ก็จะได้คำตอบกลับมาดูตรงนี้ TF ของเราก็คือ10.1องศาเซลเซียสข้อนี้การันตีเลยครับคิดเลขมาถูกต้องแล้วไม่ผิดนะครับชัวร์ครับชัวร์ <c oughs> ทีนี้อ่าอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเส้นนี้คือเส้นสมดุลความร้อนถูกไหมครับ เรามีวัตถุที่อยู่ด้านบนก็คือแคลอรีมิเตอร์และก็น้ำสอตัวนี้ครับในกรณีที่อยู่ด้านบนมันจะมีการแต้นแตนลดตัวลงมาซึ่งการลดตัวลงมาเนี่ยคือมันเป็นไงครับสูญเสียความร้อนเนะาะสูญเสีย Q นะครับส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างก็คือน้ำแข็ง มีการอัปเกรดตัวเองขึ้นไปนะครับการอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเนี่ยในหนังสือบางเล่มเขาอาจจะบอกว่ามันได้รับความร้อนแต่ทั้งนี้ท้งนั้นความร้อนที่สูญเสียไปกับความร้อนที่ได้รับจะต้องมีค่าเท่ากันนั่นมันจึงเป็นที่มาของสูตรที่ผมเอา q 1บวก q 2บวก q 3บวก q4 แล้วมีค่าเป็นศูนนั่นเองนะครับแล้วแต่ใครจะอธิบายเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะต้องได้คำตอบเท่ากันนะครับอยู่ข้างบนจะเป็นผู้สูญเสียส่วนอยู่ข้างล่างจะเป็นผู้ได้รับเนาะก็เลือกเอาแล้วกัน <c oughs> โอเคครับสวัสดี